จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ตที่ต้องยกนิ้วและลุกขึ้นยืนปรบมือรัวๆให้เลยกับงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า New EW Concert W in Bangkok ของผู้จัดโปรไฟล์ดีบริษัทเฟโอจำกัดที่ได้จัดให้ศิลปินไอดอลบอยแบนด์สุดฮอตพศนี้อย่าง New EW ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก4หนุ่มหล่อมากความสามารถอย่าง JR Aaron Backhoe และเลนที่บินลัดฟ้าจากกรุงโซลมาแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีเมื่อวันเสาร์ที่28เมษายนที่ผ่านมาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าแม้ว่าสภาพฝนจะไม่ค่อยเป็นใจแต่บรรยากาศในฮอลล์นั้นเรียกว่าเสียงกรี๊ดกระหึ่มแสงสีเสียงบนเวทีอลังการงานสร้างจัดเต็มทั้งภาพกราฟิกสวยงามบนจอและผู้ไฟชุดใหญ่ถือว่าเรื่องของโปรดักชันนั้นขั้นเทพและดีงามสุดๆไปเลยล่ะค่ะแถมตัวศิลปินสุดฮอตทั้ง4หนุ่ม JR Aaron Backhoe และเลนยังจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นเล่นเอนเตอร์เทนเหล่าเลิฟไทยในฮอลล์ได้ชนิดที่เรียกว่าฟินกันทั้งฮอลล์เลยล่ะค่ะนอกจากนี้ลีดเดอร์ JR ยังอ้อนเลิฟไทยด้วยประโยคที่ว่าการมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเป็นความฝันของพวกเขาและวันนี้ก็ดีใจมากที่ฮอลล์ถูกเติมเต็มด้วยแฟนๆแบบนี้สุดท้ายก็ต้องบอกละค่ะว่าตลอด2ชั่วโมงเต็มของคอนเสิร์ต New EW Concert W in Bangkok เป็นไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอมใจสมการรอคอยอันยาวนานของทั้ง4หนุ่ม New EW และแฟนคลับชาวไทยจริงๆเลยล่ะค่ะ